กนหนวดโคตรเท่ก็ต้องกรับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมลิกับผมวันนี้นะครับอยู่ในรายการวัดดีโซเชียลนะครับรายการที่ผมจะมานั่งรีแอคชั่นนะครับทุกอย่างบนโลกโซเชียลนะครับไปพร้อมๆกับเพื่อนเลยเฮ้ยวันนี้สคริปต์ไม่เหมือนเดิมเว้ยน่าจะพอกูง่วงด้วยแหละเที่ยงกี่โมงแล้วเนี่ย 8:59 ครับอันนี้ไม่ใช่2ทุ่มจะ3ทุ่มนะนี่มัน8โมงเช้าเรียกว่า9ดีกว่านะครับมัน59แล้วเออแม่ง9พอดีไม่รู้เป็นอะไรนะฮะทำไมกูต้องมาดีดอัดคลิปเวลานี้ด้วยเนี่ยก็นั่นแหละนะครับวันนี้โซเชียลรายการที่ผมจะมานั่งรีแอคชั่นทุกอย่างบนโลกโซเชียลนะครับผมซึ่งผมพูดซ้ำนะฮะเอาเป็นว่าใครที่อยากจะดูมีมไหนที่ผมนำมาขึ้นในวันนี้นะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านใต้เลยนะครับก็ถ้าใครอยากไปดูซ้ำก็เข้าไปกดดูกดไลค์กดแชร์อะไรกันได้แต่ว่านะครับถ้าชอบดูกับผมนะครับผมมานั่งรีแอคชั่นปั่นๆแบบนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะครับผมและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะกดแม่งให้หมดไม่เอาปุ่มดิสไลค์ไม่เอาปุ่มรีพอร์ตไม่เอาคอมเมนต์ด่าโอเคป่ะโอ้โหเดี๋ยวอันนั้นท้องนะนั่นแหละไอ้เจ้าอันนี้ก็คงเป็นเด็กในท้องเนี่ยผมไอ้เหี้ยแบบเรียกได้ว่ากูผิดอะไรโอ้โหนะฮะผมสงสารเด็กในท้องมากเลยนะครับผมอารมณ์ว่าไอ้เหี้ยกูผิดอะไรกูยังไม่เกิดเลยเรียกได้ว่ายังไม่ทันเกิดก็มึนหัวจะตายแล้วนะฮะกูถามจริงว่าคนเป็นแม่เนี่ยมันควรมันเล่นอะไรแบบนี้ทำไมเชี่ยอันนี้กูไม่มีความรู้นะแต่กูว่ามันกูสงสารเด็กในท้องอ่ะคลิปต่อมานะครับมาจากเพจ I reincarnate I reincarnate as a memer นะครับช่วงนี้เจอสับแปลกๆบ่อยนะอ่ะนะ อยู่กับคนท้องอีกแล้วนะฮะอันนี้คือกูไม่ได้เตรียมนะครับผมแล้วทำไมมึงไม่เดี๋ยวโอ้โหไม่ดีเลยอย่างนี้YouTube จ้า YouTube จ๋ามันคือเกมซึ่งมันคือเกมอะไรเอางี้ก่อนไอ้ชิบหายนี่8เดือน9เดือนนะฮะอ๋ออันนี้คือที่ทำคลอดนะฮะอ๋อดีที่ไม่ให้กูเห็นอะไรโอ้มึงเป็นกันอย่างงี้ไอ้เหี้ยมีทำสกอร์ด้วยโอ้ตายแล้วคือก่อนจะมาเล่นอันนี้เนี่ยนะไปเหมือนแบบเมื่อกี้สัก10รอบก่อนดีมั้ยไอ้เกมมันเหี้ยมากเลยไอ้สัตว์คือมันเก็บไอ้นั่นน่ะเออเนี่ยดูสิฮะโอ้โหเค้ามีแบบว่าเด้งดึงกระเด้งกระดอนด้วยมันใช้ได้แค่อันเดียวไม่ใช่เหรอว่าแล้วมึงจะเก็บเยอะๆไปทำไมวะกูไม่เข้าใจตะกากเกมเลยแล้วคือยิ่งเก็บแม่งท้องแม่งยิ่งป่องด้วยนะครับผมโอ้โหนี่คือต้องออกแรงแล้วคือผมชอบทุกองค์ประกอบของเกมนี้จริงๆว่ะคือท่าในการปล่อยเนี่ยคือจะไม่เห็นอะไรเลยก็ได้นะแต่นี่มันต้องเห็นขาแหวะเรียกว่าเป็นการตั้งป้อมปืนนะครับพร้อมยิงซึ่งการคลอดลูกจริงมันไม่ตลกขนาดนี้นะมันเจ็บนะมึงเคยคลอดลูกป่ะไม่ไอ้เหี้ยแต่เคยได้ยังไงอ่ะมึงเคยดูคลิปนี่ไหมที่พระเขาชอบเอามาเปิดในห้องประชุมอ่ะหอประชุมที่แบบเป็นคลิปแม่คลอดลูกอ่ะอะไรอย่างนั้นน่ะคือกูไม่ต้องอธิบายก็ได้นะครับผมคือมันก็ต้องรู้กันอยู่แล้วว่าผู้หญิงคลอดลูกมันต้องเจ็บถูกป่ะซึ่งเกมนี้เนี่ยมันทำให้การท้องแล้วก็การคลอดลูกเป็นเรื่องที่ไม่ซีเรียสอีกต่อไปนะครับผมกูเชื่อเลยความจริงกูว่ามันเป็นเกมที่ไม่ค่อยจะเหมาะสมเท่าไหร่นะคลิปต่อมานะครับมาจากเพจ R4 Racing Channel รวมคลิปรถแข่งข่าวเด็ด V4.0 ครับโอ้โหก็ชัดเจนนะฮะคงจะต้องเป็นคลิปรถแข่งนะครับผมโหมาแบบนี้นี่ Drift King บ้านเน่ DK โอ้โหโคตรเท่ครับพี่คันเฮ้ยมึงเอาจริงดิเฮ้ยนี่ไม่ใช่ภาพรีเวิร์สนะฮะอันนี้คือของจริงนะฮะโอ้โหผมขอคำพูดนะฮะเมื่อกี้ไม่ใช่ DK ฮะอันเนี้ย DK ไอสัตว์โอ้เดี๋ยวไอ้เหี้ยยางไปที่อะไรเดี๋ยวอ๋อที่มึงมาอย่างงี้นี่แปลว่ารถมึงมีปัญหาใช่มั้ยคือมึงไม่ได้ตรงใจจะทำแบบนี้ใช่มั้ยไม่ว่าสาเหตุจะคืออะไรนะฮะแต่พี่แม่งโคตรเท่เลยพี่เอาโตเกียวนี่ผมเป็นหนังเด็กเล่นไปเลยอ่ะดูพี่ดิฟดิโอ้โหมีชูมือด้วยเดี๋ยวผมเนี่ยเท่บ่น้องเฮ้ยดูสิเนี่ยคือดูลงล้อยงยางแม่งคือไปหมดแล้วนะอ่ะดูต่อที่มันจะเป็นยังไงนะฮะเรียกได้ว่าควันขโมงนะฮะยังจะไปต่อได้เย็ดเค้คือกูเท่ทำไมอ่ะจบไหมจบโอเคจบคือเวลาดูคลิปเนี่ยมันก็คงจะดูไว้จบเพราะไม่แน่มันอาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ตอนท้ายไงคลิปต่อมานะครับมาจากเพจ Healthy Hair Journey เดี๋ยวเราจะคลิปแนวอาจารย์หรือเปล่าเดี๋ยวโอ้ยเฮ้ยอะไรวะน่ะเมื่อครอบครัวของฉันยังจ่ายเงินสำหรับทุกสิ่งอ๋อโอเคไอ้เหี้ยคือใช้เปลืองเดี๋ยวโอ้เกินเพื่อนไอ้ชิบหายม้วนหนึ่งว่าน่าจะใช้ได้สัก 2-3 รอบโอ้โหอันนี้แอร์นะฮะอันนี้เมื่อฉันเริ่มที่จะใช้เงินตัวเองใช้แบบ
ประหยัดมากไอ้เหี้ยยันหยดสุดท้ายอ่ะทิชชู่นี่ไฮไลท์เลย มึงดวลก่อนหน้านี้เมื่อยังใช้ตังพ่อแม่อยู่ไอ้เพื่อนกินน้ำส้มกันโอ้โหลิ้นเต็มแก้วไปเลยเพื่อนโอ้ยล้นโอ้ยไม่เป็นไรเท่ดีอ่ะแปรงฟันโอ้โหเทเยอะๆฟันจะได้สะอาดนะอันนี้ปวดขี้นะครับผมเช็ดตูดแป๊บนะฮะแต่ใช้สายดีกว่านี่ครับผมเนี่ยดูเปิดแอร์เปิดแอร์อันนั้นน่าจะเคลวินนะเพราะว่าเมื่อกี้มันลดมาจาก70องศานะฮะคือถ้าเป็นเซลเซียสนี่คือแทบจะเดือดแล้วนะเมื่อเริ่มใช้ตังของตัวเองโอ้ยหิวน้ำส้มต้องประหยัดนิดนึงแปรงฟันต้องใช้หยดสุดท้ายปวดขี้แล้วเกิดแต่เสียดายที่ชู่เอาแค่นี้พอแล้วกันนะแอร์อ้าว ไอสัตว์แอร์แม่งโคตรพีคแม่งคือไม่ใช่ฮะแม่งถอดถ่านเลยไอ้คนจี้สัตว์คนเหี้ยเลยนี่แหละนะฮะมันก็จะคือความต่างอะตอนที่เราใช้เงินพ่อแม่กับใช้เงินตัวเองนะกูพอจะเห็นภาพเลยแหละผมนี่แดกน้ำเลยปะโถไม่ว่าจะใช้ตังพ่อแม่หรือใช้ตังตัวเองนะครับกูก็ยังแดกน้ำเปลืองอยู่ดีคลิปต่อมานะมาจากเพจฮะไม่ออกอดูฟิเฮ้ยนี่ผมเหมือนจะเคยเห็นนะฮะเด็กคิดเลขกูทำมั่งโอ้ยโอ้ยคิดเลขโอ้สองบวกสองน่ะกูว่าละมึงก็ไปล้อเลียนเขาคือผมชอบมากเลยถ้าคิดเลขของเด็กแบบไอ้เหี้ยโคตรเท่ไอ้สัตว์แต่พอกูเอาว่าแต่โจทย์มันกลับกลายเป็นสองบวกสองครับหน้าอาจารย์แม่งลอยมาหากูเลยตอนนี้อาจารย์กูคงทำแบบเนี้ยเหมือนไหมคลิปต่อมานะครับมาจากคุณฟาบริซิโอจีพีดาซิลวานะครับโอ้โหภาษาอะไรวะเนี่ยหวานหวานแหววถ่ายรูปคู่เอาไม่มันมองกล้องดีนะกูไม่ได้กินข้าวหรืออะไรอยู่เนี่ยกูว่าข้าวกูพุ่งแล้วเนี่ยหลอกกูอ่ะโอ้โหคือมุมกล้องคือไอ้เหี้ยแม่งหลอกกูได้คนนึงไอ้สัตว์แม่งเหมือนมากแล้วผมด้วยความที่ภาพมันไม่ได้ชัดขนาดนั้นอ่ะเราเลยดูไม่รู้ว่าแบบไอ้เหี้ยมันผู้ชายหรือผู้หญิงวะแต่ด้วยทรงด้วยเคิร์ฟอะไรต่างๆแล้วเนี่ยแม่งยิ่งใกล้ยิ่งแม่งแสลงใจว่ะคือหนวดแม่งเฟิร์มกว่าไอ้คนข้างๆอีกอ่ะโอ้ฮอร์โมนเพศชายมันแรงไอ้น้องถ้าใครมีเพื่อนที่แบบว่าทรงละไม้คล้ายกับผู้หญิงเนี่ยผมว่าทำมีมงี้ออกมาเนี่ยผมว่าน่าจะหาละเฮ้ยเฮียมึงจะบินอะไรจังวะเนี่ยฮะก็ขีดไล่ให้หมดเลยปะก็จบคลิปกันไปนะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนที่ดูกันแต่ต้นยันจบด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยทุกมีมที่ผมนำมาขึ้นในวันนี้นะครับผมจะแปะไว้ตรง description เลยนะครับพร้อมตั้งชื่อเก๋ๆเท่ๆให้มันนะครับผมเพื่อนๆจะได้เลือกดูกันได้นะครับผมชอบอันไหนอะไรยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะก็ไว้เจอในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้คงต้องไปแล้วสวัสดีครับ